ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคเวทีแห่งความฝันที่ใช้เสียงร้องมาเดิมพันด้วยโชคชะตาและวันนี้ไปร่วมส่งกำลังใจให้กับหญิงสาววัยเพียง19ปีผู้ที่ต้องเสียสละตนเองขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัวเขาส่งเงินทุกบาทไม่เหลือติดตัวสักบาทหนูได้กินข้าวฟรี3มื้อข้าว3มื้อมันทรมานจิตใจมากคืออะไรลูกใช่ค่ะเพราะเหมือนแต่ว่าตอนที่หนูอยู่บ้านเวลาหนูกินก็ได้กินทั้งครอบครัวอดก็คืออดทั้งหมดแต่เหมือนหนูมาอยู่นี่ก็คือเราทิ้งพวกเขามาสบายหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะและไปพบกับการร้องเพลงของลีโอที่จะทำให้ทุกๆคนโยกย้ายสายสะโพกกันตามโบกมือย่อยย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนจะมารักใครแฟนอย่ามองสองปีกลับมาอยากรักแม่ไม้ถึงจะต่างวัยเดือนปีจวบจนชีพนี้ขอพร้อมยอมพลีมอบใจจะมีจะจนจะทนทำกินขออยู่พินยานายและจะเกิดอะไรขึ้นกับรอบตู้เสี่ยงโชคภาวนาขอให้ได้5ครับเยอะโอกาสที่ชิดแจ็คพอตจะตกเป็นของใครต้องติดตามส่วนช่วงหน้าเรายังอยู่กับนักร้องสาวน้ำเสียงทรงพลังอย่างพรจันทพรครับพี่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นทำไม่ทัน1 2 3ก็ทำเหมือนมากเลยนะคะเนี่ยผมไม่เท่าไหร่น้องผมสิครับยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดแจกช่องทองรวมมูลค่า16,800,000 บาทเพียงเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ลงบนกล่องผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทศไทยแล้วส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ได้ที่กล่องรับชิ้นส่วนที่ตั้งอยู่ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งมาที่ตู้ปน10รังสิตปทุมธานี12130เพื่อลุ้นหาผู้โชคดีในรายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.แจกทองคำมูลค่า1,000,000 บาท1รางวัลและแจกทองคำมูลค่า10,000 บาท20รางวัลทุกสัปดาห์รวม14สัปดาห์รวมมูลค่าทั้งสิ้น16,800,000 บาทเริ่มส่งส่วนได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2565ถึงวันที่2กุมภาพันธ์2566เริ่มประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งแรก11พฤศจิกายน2565วันนี้เปิดบ้านก็ด้วยนักร้องรวยโชคครับเขาบอกชื่อเพลงมั้ยยังเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับใจผมก็เลยไม่รู้ว่าเพลงนี้มันคือเกี่ยวกับใจมันคือเพลงอะไรเยอะเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับไปพบกับนักร้องรวยโชคไรอันกาดบัณฑิตครับจบเธอคงจะไปไม่สูงถ้าหากเธอยังทำตัวเสียเสียเสียดายจริงๆเสียดายที่รู้จักกันอุตส่าห์เทใจให้เธอไม่น้อยเธอยังทำลายมันไปซะงั้นเพราะความจอมปลอมเพราะใจเธอไม่รักดีสิ่งนอกกายเกินไปจนมันพาเธอไปสู่วันที่ไม่มีใครหน้าตาก็ดีทำไมเป็นอย่างนี้ฉันบอกตรงๆว่าเสียดายไม่น่างมงายหลงผิดไม่รู้ชั่วดีหน้าตาก็ดีแต่ใจเธอมันเสียถ้าอยากทำเต็มจะตักจะเตือนก็คงจะสายเกินไปอาจเพราะ
็นเวรเป็นกรรมอาจเพราะเป็นเวรเป็นกรรมแม่ อะไรก็ได้ภูมิใจนะจริงนะอยากฟังอะไรก็ได้อยากฟังอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ดีงามอ้าวสุดยอดมากครับขอบคุณครับวันนี้เพลงนี้ผมว่าของศิลปินเสริมโชคเหมาะกับท่านคณะกรรมการมากที่สุดไม่มีเพลงไหนเหมาะเท่าเพลงนี้อีกแล้วครับชื่อเพลงว่ารอพี่ที่ป่าช้าอ่ะรอพี่ที่ป่าช้าพรจันทพรตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่น้ำเสียงทรงพลังจริงๆครับเรียกได้ว่าเข้าถึงทุกอารมณ์เพลงจริงๆและช่วงหน้าเธอก็จะได้อยู่ร่วมสุ่มเลือกผู้ท้าฝันมาประชันเสียงร้องกับลีโอจะเป็นใครต้องติดตามนะครับกลับมาช่วงนี้เรายังอยู่กับศิลปินเสริมโชคเจ้าของน้ำเสียงทรงพลังอย่างพรจันทพรซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วเขาได้นำเพลงฮิตในแวดวงการประกวดยังเพลงรอพี่ที่ป่าช้ามาร้องเปิดเวทีให้ได้ฟังกันแบบสดๆครับโอ้ยชอบมากเลยขออีกสักทีได้ไหมเพราะว่าซาวตอนท้ายอ่ะเพื่อนๆร้องกันไม่ทันบุ๊กลิงทำใช่พี่ก็ทำแต่เพื่อนพี่อ่ะเพื่อนพี่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นทำไม่ทัน1 2 3บุ๊กทำเหมือนมากเลยนะคะเนี่ยผมไม่เท่าไหร่น้องผมสิครับเหมือนกว่าผมอีกโชว์ให้พี่เขาดูสักนิดหนึ่งไรอัน
หุ้ยโมโหนักดนตรีพี่ลิงก์ก่อนเลยโอเคอ่ะเพลงนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วใช่ค่ะแล้วก็เพลงใหม่ยังมีไหมเพลงใหม่ส่วนตัวมีไหมเพลงเดียวมีค่ะมีเดี๋ยวปล่อยเร็วๆนี้เร็วๆนี้ใช่ค่ะอ้าวอยู่กับเรานะวันนี้นะพรครับเชิญครับค่ะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วพรสุ่มครับมาโบไอซ์ดีมนุ้ยหรือฟิลใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอโบโบมาครับสวัสดีค่ะโบค่ะอายุ19ปีอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหนูเพิ่งมาอยู่ฉะเชิงเทราได้2เดือนค่ะมาอยู่ตัวคนเดียวบ้านเกิดหนูอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่ศรีสะเกษมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องชายค่ะส่วนตัวหนูขึ้นมาทำงานที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตอนนี้หนูเป็นเสาหลักของครอบครัวที่บ้านเลยเพราะคือที่บ้านหนูมีแต่คนป่วยค่ะคุณพ่อก็ป่วยเป็นโรคความดันโรคเบาหวานโรคเกาต์ค่ะคุณแม่หนูเป็นโรคหอบหืดค่ะส่วนพี่สาวหนูเป็นโรคลิ่มเลือดในสมองค่ะพอที่บ้านหนูมีแต่คนป่วยก็คือหนูก็เลยทำงานตั้งแต่หนูเรียนชั้นม.2ค่ะคือทำทุกอย่างทั้งรับจ้างเขียนรายงานล้างจานช่วงเสาร์อาทิตย์หนูก็ไปทำงานที่โรงงานค่ะแต่ทีนี้หนูทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเงินมันก็ไม่พอค่ะหนูเลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาทำงานที่นี่ค่ะตอนนี้หนูก็ได้ทำงานที่โรงงานมะม่วงค่ะรายได้ต่อเดือนก็คือ 4,000 ถึง 5,000 ค่ะคือรายได้ที่ได้มานี้หนูส่งให้ที่บ้านหมดเลยเพราะหนูไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเพราะหนูกินฟรีอยู่ฟรีค่าน้ำค่าไฟฟรีทุกอย่างค่ะหนูก็เสียดายค่ะที่หนูต้องออกจากโรงเรียนเพราะปัญหาหนูเยอะค่ะใช้จ่ายก็เยอะหนูจึงตัดสินใจให้น้องได้เรียนค่ะพี่หนูมาสมัครรายการใหม่หมดหนี้เสียงโชคนะคะหนูอยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาให้น้องชายค่ะจริงๆหนูอยากเรียนไหมลูกค่ะหนูอยากเรียนมากเลยค่ะเพราะหนูฝันไว้ว่าหนูอยากเป็นพยาบาลเพราะตอนที่หนูเรียนอยู่คือกิจกรรมทุกอย่างหนูรับหมดเลยเขาเรียนเก่งด้วยนะฮะเขาเรียนได้เกือบ 4.00 พอครอบครัวไม่มีเงินที่จะส่งโบก็ต้องยอมออกจากโรงเรียนตอนม.5ใช่ค่ะเพราะช่วงนั้นแม่ทำงานคนเดียวแต่ก็คือทำงานคนเดียวบางวีคเขาก็ไม่ออกให้เลยโรงงานไม่จ่ายตังค์เลยลูกใช่ค่ะหนูก็ได้แค่เงินที่หนูรับเขียนรายงานทุกวันบางวันได้นอน2ชั่วโมงบางวันไม่ได้นอนเลยเพราะช่วงกลางคืนใช่ไหมคะกลัวพี่จะชักก็คือพี่มีปัญหาคือลิ่มเลือดมันจะไปขวางเลือดจะไปเลี้ยงสมองไม่ได้ก็จะเกิดอาการชักฉะนั้นก็ต้องคอยดูค่ะต้องดูตลอดเลยทีนี้โบไม่อยู่ใครดูลูกน้องชายค่ะเพราะน้องชายจะนอนกับพี่สาวเพื่อคอยดูใช่ค่ะมีอะไรเขาก็จะทักมาบอกหนูตลอดเลยฉะนั้นโบยอมตัดสินใจว่าหนูออกมาทำงานแล้วส่งเงินกลับไปให้น้องใช่ค่ะเขาส่งเงินทุกบาทไม่เหลือติดตัวสักบาทไม่ค่ะเพราะหนูอยู่ที่นี่คือหนูฟรีทุกอย่างหนูได้กินข้าวฟรี3มื้อทีมงานบอกกับพี่ว่าข้าว3มื้อมันทรมานจิตใจโบมากคืออะไรลูกใช่ค่ะเพราะเหมือนแบบว่าตอนที่หนูอยู่บ้านเวลาหนูกินก็ได้กินทั้งครอบครัวอดก็คืออดทั้งหมดแต่เหมือนหนูมาอยู่นี่ก็คือหนูอิ่ม3มื้อแล้วที่บ้านหนูอดมันทําให้หนูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เหมือนเราทิ้งพวกเขามาสบายหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นหนี้เป็นสินมั้ยที่บ้านจะมีค่างวดรถกับค่าไฟแนนซ์ค่ะค่าไฟแนนซ์งวดรถนี่กี่บาทลูกค่าไฟแนนซ์เหลือ20งวดค่ะ20งวดละเท่าไหร่งวดละ 1,690 ค่ะอันนี้แล้วใครจ่ายลูกหนูส่งไปค่ะอ๋อหนูเป็นคนดูแลแทนหมดเลยค่ะอยากหมดหนี้มั้ยโบถามว่าอยากก็อยากค่ะ
ไม่อยากให้แม่กังวลด้วยเพราะแม่ก็กังวลมากวันนี้ถ้าหนูอยากจะบอกอะไรกับแม่พ่อพี่น้องหนูอยากจะพูดอะไรกับพวกเขาเชิญครับอีนางอยากบอกพ่อกับแม่ว่าบ่ต้องเป็นห่วงอีนางอยู่ได้นางอยู่ได้อีหลีช่างน่านับถือหัวใจสุดแข็งแกร่งของโบจริงๆครับกับการไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาต่อสู้ดิ้นรนหาเงินตั้งแต่เด็กหวังให้คนที่เขารักได้อยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องอดมื้อกินมื้อเช่นเดียวกับในวันนี้ที่เธออยากได้เงินทุนเป็นการศึกษาของน้องชายหวังให้เขาได้มีอนาคตที่ดีกว่าโบความตั้งใจของเธอจะเป็นจริงได้หรือเปล่าช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้เธอกันต่อครับไม่หมดหนี้เสียงโชคกลับมาช่วงนี้เรายังอยู่กับการมาต่อสู้เพื่อผู้เป็นที่รักของโบหญิงสาววัยเพียง19ปีที่ต้องเสียสละอนาคตการเรียนเพื่อออกมาทำงานหาเงินเป็นเสาหลักของครอบครัวหนูได้กินข้าวฟรี3มื้อข้าว3มื้อมันทรมานจิตใจมากคืออะไรลูกใช่ค่ะเพราะเมื่อได้ว่าตอนที่หนูอยู่บ้านเวลาหนูกินก็ได้กินทั้งครอบครัวอดก็คืออดทั้งหมดแต่เหมือนหนูมาอยู่นี่ก็คือเราทิ้งพวกเขามาสบายหรือเปล่าเนี่ยค่ะวันนี้ความตั้งใจที่อยากได้ทุนการศึกษาให้น้องชายหวังให้เขามีอนาคตที่ดีกว่าเธอจะเป็นจริงหรือเปล่านั้นไปดูเพลงกันเลยครับอยากจะฟังรอยหยิกจากกิ๊กเก่าเหลือเกินไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักนะอย่าว่าแต่โบเลยพี่ก็ไม่รู้จักเออพร้อมมั้ยลูกพร้อมค่ะพร้อมเสียงโชคครับเล่นให้ดีโบแล้วบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับเล่นเก็บที่ต้องจ่ายโอเคมั้ยค่ะเอ้ามาฟังการเจ็บที่ต้องจ่ายครับใจรักเธอ
ให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับเขาอายุแค่19อะค่ะคือเขาเก่งมากๆด้วยความที่ว่าอายุแค่19แล้วสู้เพื่อทุกคนแล้วก็แบบไม่มีอะไรจะพูดเลยนอกจากความเก่งแล้วก็ความแบบความสู้ของเขาในวันนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้น้องโบนะคะสู้ต่อไปกำลังใจคือครอบครัวพี่เหมือนกันพี่กำลังใจคือครอบครัวอย่างเดียวสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะเชิญพี่ชาครับสิ่งที่ทำให้เราประคับประคองชีวิตอยู่ได้คือกำลังใจที่เข้มแข็งแต่สักวันหนึ่งโบทุกอย่างมันต้องดีขึ้นเพราะโบเป็นคนดีลูกและโบมีความมุ่งมั่นมีความกตัญญูมีทุกอย่างที่เป็นพลังที่ทำให้โบต่อสู้ต่อไปได้ขอให้โบได้โอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ได้สิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะสร้างครอบครัวให้แข็งแรงเหมือนที่โบอยากให้เป็นอย่างที่โบเป็นอยู่เนี่ยลูกเขาเรียกว่าลูกกตัญญูจริงๆเพราะทุกคำพูดที่หนูพูดออกมาคือหนูเป็นห่วงเป็นใยคนในครอบครัวหมดยอมจากบ้านมาไกลยอมเสียสละความสุขเก็บคุณงามความดีไว้นะลูกแล้วก็ขอให้หนูใช้ชีวิตต่อไปนี้นะลูกบางทีมันอาจจะลำบากนะลูกแต่มีความสุขในแบบจนๆที่เราเป็นนี่แหละลูกสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันประเสริฐแท้ๆประเสริฐจริงๆลูกขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะลูกนะในชีวิตของหนูไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานและการเงินอ่ะส่วนการร้องเพลงลูกจริงๆอะโบมีเสียงที่ดีนะลูกเสียงที่ดีมากอยากเพิ่มเติมในเรื่องของความแข็งแรงเท่านั้นเองความแข็งแรงเนี่ยมันจะมีได้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราฝึกบ่อยๆแล้วร้องบ่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะลูกนะขอให้เจริญลูกโชคดีค่ะขอบคุณค่ะมาด้วยเสียงที่น่ารักมาด้วยเสียงที่เราฟังแล้วนั่งอมยิ้มเพียงแต่ว่ามันในเรื่องของรายละเอียดจริงๆโบสามารถร้องเพลงได้นะถ้าหากว่าเราฝึกมากกว่านี้เพราะรายละเอียดของเรายังไม่มีเท่านั้นเองแต่เสียงของหนูน่ารักมากฟังนี่เพลินเลยอ่ะเอาตัวนี้ไปต่อยอดนะโบแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองในทุกๆเรื่องไรอันครับเชิญครับสวัสดีสวัสดีครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางครอบครัวนะฮะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะตลอดชีวิตตลอดจากนี้ไปนะฮะไว้มีโอกาสอยากเจอสักครั้งหนึ่งนะครับไปพบกันครับขอบคุณค่ะเชื่อว่ากำลังใจจากคณะกรรมการและคุณผู้ชมจากทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้จะช่วยส่งเป็นพลังให้กับครอบครัวของโบได้สู้ต่อไปและมีกำลังใจอย่างแน่นอนครับส่วนตอนนี้เรามาเอาใจช่วยแชมป์56สมัยอย่างลีโอกันต่อว่าโชคจะเป็นใจให้เขาเจอเพลงที่ตรงใจเอาชนะไปได้หรือเปล่าแชมป์56สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับลีโออยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,652,201 บาทนะครับสมัยนี้สมัยที่57นะครับลีโอป้องกันแชมป์อีก1ครั้งครับเพลงมาครับเฮ้ยอยากฟังมนต์รักลูกทุ่งอ่ะทหารใหม่ไปกองทหารใหม่ไปกองก็ดีทหารใหม่ไปกองกับผิดหรือผิดด้วยหรือที่ขี้เลยอ่ะผมขอให้คุณลีโอได้เพลงไก่ขันอีกแล้วโอเคพร้อมไหมลีโอพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆลีโอจะได้เพลงอะไรนะครับหยุดครับมนต์รักลูกทุ่งทหารใหม่ไปกองทหารใหม่ไปกองไปชายแดนจำห่างรักใครแฟนอย่ามองสองปีกลับมา
แทนละได้ไปแนวหน้าจับไปแดงละได้โทรบสองลาน้องน้องละพี่ป้านาอาเพื่อนคิวรถละเพื่อนร้านตัดผมบ้านเจดมมาเจเล็กเจดาพวกยัวละมันกำแหงหนักพวกยัวละมันกำแหงหนักจะขอสมัครไปตาปริญญาโบกมือย่อยย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนจำห่างรักใครแฟนอย่ามองสองปีกลับมาเชิญหลวงพ่อละห้อยคอระหวงเชิญปู่หลวงไปกันเถิดนาหลวงปู่แหวนองค์นี้รุนแรงเฮ้ไปแลกกับดองผู้ว่าหลวงปู่โตพี่หลวงพ่อโตและนี่ยาหมูละกองแม่ให้มาหลวงพ่อทวดและอยู่วัดช้างให้หลวงพ่อคลายและพ่อแพ้ต้องพาหลวงพ่อแชมป์พ่อแดงพ่อชัยและนี่เลขใกล้ของพ่อให้มาหลวงปู่ฟันหลวงพ่อโสธรกรมหลวงชุมพรละมาช่วยรักษาเลือดไทยแล้วไม่เคยขี้คลาดเลือดไทยแล้วไม่เคยขี้คลาดจะรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ย่อยย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนจำหากรักใครแฟนอย่ามองสองปีกลับมาเป็นห่วงแม่ละคนแก่คนเท่าน้อยไปเฝ้าดูแม่ด้วยนะหมูยาเลี้ยงมันเสี่ยงนะแม่ตอนนี้แย่เขาหลงราคาหน้าแป้งไหนละเอาให้เขาเจ้าละได้จำนำข้าวนะจ๊ะแม่จ๋าอัฐาน้อยแล้วก็มีแฟนใหม่ตาน้อยแล้วก็มีแฟนใหม่ไปขอละไม่ให้ผมแน่จ้าโบกมือย่อยย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนจำนางรักใครแฟนอย่ามองสองปีกลับมาพรให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะร้องยากนะคะเหมือนเมื่อกี้ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหถ้าลมไม่ดีจริงๆนี่พลาดได้นะลมหมดได้นะอันนี้ทั้งร้องแล้วก็ทั้งเต้นทั้งเล่นเชื่อไหมถ้าหนูคิดว่าถ้าสมมติเขาโด่งดังกว่านี้แม่ยกตายได้เลยนะคะสมที่อยากฟังค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะน้องลีโอขอบคุณครับเชิญพี่เอฮะต้องแบบนี้แหละลูกเพลงพอเล่นพอสนุกก็ต้องไปตามเพลงลีโอแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดนะลูกจริงๆแล้วเวลาร้องมาสนุกแต่อีตัวนี่เพิ่งตัวเนี้ยลูกจริงๆแล้วมันคือจุดขายของเพลงนี้เลยแล้วลีโอก็ทำได้เพราะฉะนั้นมันครบองค์หมดเลยในวันนี้หนูเพิ่งมาหนูยังหลงเขาเลยเห็นไหมล่ะเขาเหิมเกริมตัวเนี้ยสรรพคุณข้างขวดเขาเยอะลอยออกมาอีกแล้ววันนี้ก็ออกมาอีกแล้ววันนี้ยิ่งออกมาใหญ่เลยนะเต้นมั่งเล่นมั่งต้องแบบนี้ลูกนี่แหละต้องแบบนี้ครับเชิญอาจารย์แม่โอ้เพลงนี้นี่ไม่ใช่หมูนะยากนะคะเพราะว่าตั้งแต่ไล่เชิญหลวงพ่อให้คอทั้งพวงแล้วถ้าเผื่อว่าไปห้อยองค์ไหนผิดก่อนเนี่ยล้วนเลยนะไปไม่ถูกความจำสำคัญเลยเพลงนี้ไม่ใช่หมูเลยอะแต่ว่าลิโอก็ทำได้ลูกไรอันครับครับนี่ก็นั่งไอ้ขำกับพ่อเออยู่เหมือนกันย่อยๆโบกมือย่อยๆน่ารักดีครับเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงครับสุดยอดครับโบกมือย่อยๆนะโบกมือย่อยๆครับแชมป์56สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,652,201 บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องโบจากศรีสะเกษอยากได้เงินไปจ่ายค่าเทอมให้น้อง1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้พี่สุจะให้ใครโบหรือลีโอลีโอค่ะลีโอครับ
1ต่อ0ลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือจะต่อลมหายใจของโบลีโอครับลีโอครับ2ต่อ0ลีโอได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับให้ลีโอค่ะลีโอเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับโบค่ะก็ต้องสู้ต่อไปนะลูกค่ะทำหน้าที่ตรงนี้แสดงสิ่งที่ดีและกตัญญูอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่คือเครื่องหมายของคนดีรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับครับครับผมครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ครับก็วันนี้ก็จะจับบอลได้เท่าไหร่ให้พี่โบหมดเลยฮะโอ้ลูกต้องนับถือหัวใจสุดเมตตาของลีโอจริงๆครับกับการไม่หยุดที่จะช่วยเหลือผู้ท้าฝันที่มายังในรายการมาแล้วนับไม่ถ้วนและวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่ลีโอตั้งใจจะช่วยเหลือโบที่หากเปิดบอลลุ้นโชคได้เท่าไหร่ก็รับเงินกลับบ้านไปทั้งหมดเลยครับช่างใจบุญจริงๆหวังว่าโชคชะตาจะเป็นใจให้พวกเขาคว้าเงินแจ็คพอตไปให้ได้เลยนะครับอ่ะเพลงมาครับรักคนโทรมาจังเลยรักแม่ไม้นั่นแหละรักกันไหมรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่รักฉันเรียกว่าเธอตัดอะไรก่อนตัดอะไรออกไปรักคนโทรมาจังเลยตัดออกตัดออกก่อนรักแท้ล่ะได้แปลตัดออกก็ได้ตัดออกรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ตัดออกก่อนเหลือรักแม่ไม้รักกันไหมรักฉันเรียกว่าเธอง่ายถ้าเกิดคุ้นหูสุดจะเป็นรักแม่ไม้นะรักแม่ไม้นะแม่ไม้ครับอ้าวรักแม่ไม้ครับเชิญครับรักแม่ไม้อยากปลอบใจคนดีกี่เดือนกี่ปีดูสวยสอดพี่ไม่สางจะดูเอวองอนงงามจริงงามเพราะเสียยิ่งทุกอย่างริมฝีปากบางบางน่ารักเสียจังแม่ไม้อยากรักแม่ไม้อยากจะได้เฉยชมอยากจะดอมดมกอดรักแล้วกลมไม่นายไม่รังเกียจเลยเรื่องเคยผ่านมาให้สัญญาก็ได้ถึงมีลูกติดไม่ผิดตรงไหนขอรักแม่ไม้ดีกว่าไม่สิวิเศษนักเรื่องรักตามตำราขอรักสมัครใจแม่ไม้จงเมตตาใครประนามต่ำช้าก็ยังศรัทธาแม่ไม้อยากรักแม่ไม้ถึงจะต่างวัยเดือนปีจวบจนชีพนี้ขอพร้อมยอมพี่มอบใจจะมีจะจนจะทนทำกินขออยู่พินอย่านายรักจริงใจแน่ไม่แช่เลวไหลเชื่อนะแม่ไม้คนงามาสิวิเศษนักเรื่องรักตามตำราขอรักสมัครใจแม่ไม้จงเมตตาใครประนามต่ำช้าก็ยังศรัทธาแม่ไม้อยากรักแม่ไม้ถึงจะต่างวัยเดือนปีจวบจนชีพนี้ขอพร้อมยอมพรีมอบใจ
จะมีจะจนจะทนทำกินขออยู่พินยะนายรักจริงใจแน่ไม่แช่เลวไหลเชื่อนะแม่ไม้คนงามแม่ต้องบอกเลยนะครับว่าคู่พี่น้องร้องเพลงอย่างพี่ไรอันและน้องลีโอเนี่ยช่างลงตัวกันจนกรรมการกดดาวไปให้รัวๆเลยนะครับ5ดวงและก็ต้องไปลุ้นกันต่อนะครับว่าวันนี้ลีโอที่ตั้งใจจะมอบเงินรางวัลจากการเสี่ยงโชคทั้งหมดให้กับโบเขาจะคว้าแจ็คพอตไปได้หรือเปล่าสู้เสี่ยงโชคเรามีตู้เสี่ยงโชคทั้งหมด5ตู้หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับลีโอหา 100,000 บาทให้เจอนะครับจะเป็นแบบเรียงนะครับจากน้อยไปมากมากไปน้อยหรือซ้ำเหมือนกันหมดทุกตู้แจ็คพอตแตก 100,000 บาทฮะอย่างที่ลีโอตั้งใจครับผมลีโอจะจับเองหรือว่าลีโอจะให้โบเป็นคนเสี่ยงโชคให้พี่โบจับละกันฮะทั้งหมดเลยครับผมโอเคครับผมเชิญครับโบไปเสี่ยงโชคกันครับพร้อมที่หลักหน่วยขอ5 4 0หรือ1เสี่ยงโชคครับล้วงได้เลยครับโบล้วงได้เลยวนได้เลยอยากจับลูกไหนมาดูนะครับสี่ครับถือว่าดีมากโบถือว่าดีมากสี่ต่อไปเป็น3 2 1 0แจ็คพอตแตก 100,000 บาทหรือจะเป็น4 4 4 4 4 100,000 บาทเช่นกันนะครับขอให้คุณโชคดีไปที่หลัก10ครับถ้าพร้อมแล้วหลัก10ขอ4หรือ3เท่านั้นครับเสี่ยงโชคครับ3หรือ4เท่านั้นนะโบศูนย์นะครับดูเหมือนว่าวันนี้โบจะดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยพลาดท่าอดลุ้นแจ็คพอตไปซะแล้วแถมซ้ำหลักร้อยและหลักพันเธอก็คว้าไปได้เพียงแค่ 2,404 บาทเท่านั้นน้อยจริงๆครับซึ่งก็ต้องลุ้นให้หลักหมื่นเธอได้เลขสูงกว่านี้เพื่อพิชิตเงินครึ่งแสนไปทุนการศึกษาให้กับน้องและตัวโบเองให้ได้นะครับลุ้นตรงนี้แหละหลักที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือหลักหมื่นครับถ้าได้0จะได้เพียง 2,404 บาทเท่านั้นอย่าได้0เด็ดขาดขอให้ได้เกิน3เกิน4เกินไปเรื่อยๆ3 4 5ตรงนี้นะโบนะขอให้หนูโชคดีนะขอให้เป็นโอกาสของโบเป็นโชคชะตาของโบพวกเรานะครับช่วยกันลุ้นนะครับขอให้โบได้ครึ่งแสนครับขอ5ครับ5มาห้ามาโบห้ามาภาวนาขอให้ได้5ครับแม่ตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันสุดใจเลยนะครับกับความตั้งใจของลีโอที่อยากจะช่วยสานฝันปิดหนี้ให้กับครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องชายของโบนั้นจะเป็นจริงได้หรือเปล่าซึ่งหากได้ศูนย์ไปในหลักนี้แล้วก็อาจจะไม่ถึงฝั่งฝันครับก็หวังว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้ววันนี้ทำไปได้นะครับ 52,404 บาทครับยืนตรงกลางเลยวันนี้หนี้ที่หนูต้องจ่ายจะได้หมดค่ะทุนที่หนูจะเอาไปช่วยให้น้องได้เรียนต่อก็จะได้มีหนูอยากจะบอกอะไรกับพ่ออยากบอกอะไรกับแม่
เชิญครับพี่พ่ออีแม่เบิดนี่ละเด้อจ้าแม่ไม่ได้พูดคำนี้นานแล้วนะหมดนี่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับโบและครอบครัวด้วยนะครับที่สามารถสานฝันได้สำเร็จซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับน้องลีโอเลยนะครับที่ได้มอบโอกาสครั้งยิ่งใหญ่นี้ให้กับโบหวังว่าพลังแห่งความดีที่เขาได้ทำจะช่วยส่งผลบุญกุศลให้เขาคว้าแชมป์ไปให้ได้นานๆเลยนะครับคุณประกวดมาตั้งแต่เด็กๆอ๋อลิโอจำบ่อยลิโอจำได้ด้วยใช่ไหมจำได้ครับผมอ้าวฟื้นความหลังกันสักนิดนึงโปรดเถิดดวงใจไม่ใช่ห้ามห่วงถ้าหอบรักมาเพื่อลวงแม่พุ่มพวงไปลวงที่อื่นคิดถึงแต่เธอช้างอยากบอกใครจะอยู่ใครจะไปในอยากให้เธอได้พบกับฉันเรา